ทำไมไม่มาดีกันตรงนี้เออมาละเอาละ สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงหงอกลุงหงอกโชว์มั้ยจะชื่อรายการอะไรดีกันเนาะวันนี้มาช้าประมาณสัก8นาที9นาที10นาทีมาช้านะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกระมังผ่านหน้าจอก็แล้วกันดีไหมกระมังตกจากที่สูงผ่านหน้าจอเข้าท่าไหมลุงหงอกเนี่ยลุงหงอกเนี่ยไปหลากหลายเหลือเกินตั้งแต่เช้านะจากนี้ก็ไปนู่นดิ่งไปยังนครปฐมเพิ่งเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยมาถนนสายอะไรล่ะนครปฐมสามพรานเข้าสู่ถนนอะไรบ้างก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าบรมราชติดเหลือเกิน ถนนสายบรมราชติดกันแล้วกันติดกันอีรุงตุงนังเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยฮะชีวิตการอยู่กับนะเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยเรื่องการสัญจรไปมาเนี่ยเป็นปัญหาทุกชาติในโลกไปเนี่ยเมืองหลวงทุกประเทศเมืองหลวงลาวเวียงจันทน์ก็เป็นนะย่างกุ้งนะก็เป็นแต่นี่เขาย้ายเมืองหลวงไปใหม่นะไม่ทราบว่าจะคล่องตัวเพียงใดผมก็เชื่อว่าเขาคล่องตัวนะเพราะว่าในการที่ย้ายเมืองหลวงได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็ทางด้านออสเตรเลียก็เหมือนกันที่ไปตั้งเมืองหลวงขึ้นมาได้แคนเบอร์ราต้องไปเอาเรื่องราวของอะไรล่ะภูเขาเหล่ากานั่นนะครับสักครู่ครับเชิญครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะลุงหงอกเหรอคะหงอกหงอกครับลุงหงอกครับเชิญครับสวัสดีค่ะตอนนี้หนูได้ดูภาพแพร่สดของคุณลุงแล้วนะคะครับผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้หนูลุงหงอกลุงหงอกทำอะไรอยู่ค่ะแต่ว่าหนูมีอาการไม่ค่อยดีค่ะปวดหัวบ่อยมากแล้วก็แบบเป็นยังไงปวดหัวแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะตอนนี้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะฮะถามว่าลุงหงอกกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ฮะกำลังแพร่ภาพสดค่ะในภาพทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ในภาพลุงหงอกเหรอคะเออฮะกำลังในภาพเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้หนูเรามองไม่เห็นค่ะเพราะหนูโทรออกค่ะเอาให้แน่เดี๋ยวเหรออ๋อปิดเฟซไหมค่ะหนูปิดเฟซค่ะคือหนูโทรออกค่ะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วปิดเฟซไว้เนาะก็เลยไม่รู้ว่ากำลังยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครก็ไม่รู้เนาะค่ะเอาล่ะเข้าสู่ประเด็นค่ะโทรจากไหนครับผมโทรจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์ไม่กินสุราก็คือนางฟ้าสุรินทร์เป็นเพื่อนกับนางฟ้าไพรินเงางามค่ะเขาแนะนำหนูเองค่ะอยู่สุรินทร์ไม่กินสุราฟัง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 อยู่สุรินทร์ไม่กินสุราถือว่าเป็นนางฟ้าสุรินทร์งงไหมเนี่ยงงไหมก็ไม่งงค่ะพอจะเข้าใจอยู่ค่ะคือคนสุรินทร์เนี่ยเป็นที่รู้กันมาตั้งนานนักหนาแล้วว่ามันเมืองที่กินเหล้าเมายากันให้เละเลยใช่ไหมค่ะไปขึ้นบ้านนู้นลงมานี่ก็เมาแอ่แลแถรู้จักแอ่แลแถไหม
รู้จักไหมคำว่าเมาแอร์แอร์แท้ค่ะหนูเข้าใจค่ะเออแต่ก่อนนั้นก็เป็นเช่นนั้นแหละเป็นที่ฮือฮามากนะชาวสุรินทร์ทั้งหญิงและชายขึ้นบ้านนั้นลงมานี่ก็เมาสารบัดเมาเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วจึงบอกว่าไปหรือมาสุรินทร์ไม่กินสุราเป็นนางฟ้าสุรินทร์งงไหมคำเนี้ยไม่งงหรอกเออยกเป็นนางฟ้าเลยเนาะสรุปแล้วถ้าหากว่าคนสุรินทร์สุภาพสตรีด้วยประเภทแม่ถ้าไม่กินสุราก็ยกย่องว่าเป็นนางฟ้าสุรินทร์โอเคไหมใช่ค่ะเพราะตอนนี้หนูก็ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะเออก็พากันเป็นไม่คนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราซะนะมันจะได้เป็นนางฟ้าสุรินทร์กันทุกๆคนโอเคไหมค่ะเออก็ต้องเปลี่ยนภาพพจน์กันใหม่ใช่ไหมคำพวกนี้นะเป็นคำที่ต้องมาช่วยกันยกย่องเชิดชูบูชาสถานที่เราอยู่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไปไหนก็มีแต่กินสุรากันทุกตรอกทุกซอยทุกบ้านทุกอะไรมันก็เกินไปเนาะใช่ค่ะเออนะสุภาพบุรุษก็เหมือนกันนั่นแหละเพศพ่อเมื่อเพศแม่ไม่กินสุราเพศผู้ก็ยังต้องกินสุราอยู่มันก็เกินไปใช่ไหมล่ะใช่ค่ะไม่ต้องไปเมาแข่งกันหรอกพวกนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามไปแข่งมาทำไมเนาะเอากลับเข้ามาสู่ประเด็นเราส่วนตัวคุณที่เนี่ยอยากจะให้ลุงหงอกทำอะไรให้เชิญครับผมคือตอนนี้หนูบอกครูหนวดเลยว่าหนูมีปัญหากับครอบครัวเนาะแล้วหนูปวดหัวหนูนอนไม่ค่อยหลับค่ะครอบครัวเขาทำหมอยมากค่ะครอบครัวเขาทำอะไรให้ลืมใจจึงมีปัญหากับครอบครัวคุณลุงหนวดถามหนูใช่ไหมคะเออถามว่าคำว่ามีปัญหากับครอบครัวคำว่าครอบครัวมีกี่คนที่บ้านน่ะครอบครัวตอนนี้หนูอยู่คนเดียวค่ะคุณลุงอันนี้ลูกชายก็ทำงานอยู่กรุงเทพเออทีนี้แฟนน่ะเขาเป็นคนทำให้หนูต้องเป็นอย่างนี้ค่ะแต่หนูก็พยายามปรุงแล้วแต่หนูก็ยังปวดหัวอยู่อ๋อฟังให้ดีครับฟังก่อนนะครับฟังก่อนแฟนทำให้หนูเป็นเช่นนี้ค่ะมันไม่ใช่หนูให้เขาทำจึงเป็นเช่นนี้หรือเปล่าคือเขาน่ะมาบอกว่าอยากไปทำงานต่างประเทศและทีนี้ให้หนูน่ะไปติดหนี้ติดสินเขาหนูเพราะหนูรักเขาหนูต้องยอมทำแทนน่ะบอกเลิกหนูอยากไม่จะไม่ส่งเงินให้หนูใช้จะไม่ส่งเงินให้ใช้หนี้หนูเลยคิดมากค่ะทีนี้หนูก็เลยปวดหัวพออย่าเพิ่งมาปวดหัวเรากำลังถอยหลังไปหาประเด็นของมันคือปัญหาของมันนะเดี๋ยวนี้เนาะค่ะเอาเป็นว่าเรารักเขาใช่ไหมคำว่ารักเนี่ยหลังจากคำว่ารักมันก็จะมีคำว่าเกลียดมีคำว่าโกรธใช่ไหมใช่นะเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยรักขึ้นต้นคำว่ารักเนี่ยมันจะหลงแล้วมันกลายเป็นโลภแล้วกลายเป็นโกรธแล้วกลายเป็นเกลียดฆ่ากันคำถามมีว่าที่บอกว่าเป็นหนี้ถึงขั้นเอาทรัพย์สินของพ่อแม่ที่ดินที่นาเนี่ยไปจำนองจำนำหรือขายฝากหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะถึงขั้นนั้นเลยใช่เหรอถึงขั้นนั้นเลยค่ะลูกพ่อหนูไม่มีทางเพิ่งไปถึงขั้นนั้นเฉลยใช่ค่ะหนูเอาโฉนดไปตั้งไว้อยู่ที่อำเภอประสาทค่ะพร้อมเอารถเข้าไฟแนนซ์ต่างหากค่ะเพื่อช่วยเหลือเขาให้เขาไปดังใจเขาอยากไปค่ะคือตอนนี้เขาทำงานแล้วอยู่ที่ไต้หวันได้เดือนนึงค่ะแต่เขาโทรมาบอกเลิกกับหนูเดี๋ยวเขาทำเงินให้ฟังก่อนเขาทำงานแล้วที่อะไรนะที่ไหนนะไต้หวันค่ะเออแล้วก็โทรมาบอกว่าจะเลิกกับหนูค่ะเขาบอกว่าเขาจะเลิกกับหนูแล้วก็หนูแล้วฟังเข้าใจผมเข้าใจหมดแหละที่คุณพูดน่ะจะเลิกกับหนูเราไปทีละคำนะครับนะจะเลิกกับหนูโอเคนะจุดตรงนี้ก่อนค่ะ
อืมครับแล้วเรื่องของหนี้สินที่ขอกู้ยืมเงินเขาก็จะว่ายังไงทีนี้อ่ะหนูก็เลยโทรคุยกับเขาว่าแล้วหนี้สินน่ะที่ฉันเอาไปโฉนดไปตั้งหรือฉันเป็นหนี้อยู่ตอนนี้แล้วคุณจะช่วยฉันได้ยังไงทำไมคุณมาบอกเรื่องฉันทำผิดอะไรเขาก็เลยบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณทำเขาบอกว่าหนูเป็นคนชอบโกหกเขาด้วยมาเป็นครั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกว่าหนูไม่ซื่อสัตย์กับเขาค่ะเขาก็เลยบอกว่าตอนแรกเขาคิดให้เดือนละ10,000แต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อใจคนที่เป็นตัวหนูแล้วก็เลยเขาบอกโทรมาบอกขอเลิกเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะโอเคมาถึงตรงนี้นะจุดสุดท้ายแล้วนะจุดสุดท้ายเวลาได้ยินคำอย่างนี้เบื้องต้นคุณรู้สึกอย่างไรก่อนเมื่อได้ยินคำอย่างนี้รู้สึกเหรอคะรู้สึกว่าความดีของหนูที่ทำมาทั้งหมดทำไมเขามองข้ามไม่เห็นคุณค่าของหนูเลยโอเคจบตรงนี้ปวดค่ะจบตรงนี้เออทีละคำทีละคำเราไปทีละคำแล้วครุ่นคิดกันคำถามมีว่าเอาโฉนดไปตึ้งกันแล้วกันเนาะค่ะกี่หมื่นกี่แสนครับทั้งหมดรวมดอกรวมต้นนี่ทั้งหมด60,000กว่าค่ะพื้นที่ที่นำไปจำนองจำนำลงธนาคารเนี่ยกี่ไร่ครับ4 ไร่ค่ะนะเป็นหนี้ธนาคารอยู่กี่เดือนครับตอนนี้เพิ่งได้เดือนเดียวค่ะเพราะว่าฟังไม่ต้องเพราะไม่ต้องเพราะว่าทีละคำไม่ต้องให้เหตุผลนะครับค่อยๆไล่ทีละท้อยค่อยๆไล่กันทีละน้อยทีละสองน้อยเนี่ยคำถามสุดท้ายมีว่าสุดท้ายนะเดี๋ยวนี้นาทีนี้คุณทำงานอะไรอยู่เป็นแม่บ้านอย่างเดียวค่ะพ่อหนูไม่ต้องเพราะไม่ต้องเพราะไม่ต้องเพราะกระจกสองข้างเลยค่ะไม่ต้องเพราะมีบ้านเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเนาะรายได้พอไหมนะที่จะจ่ายจำนาจ่ายแจกเนี่ยไม่มีไม่พอใช้ค่ะไม่พอจ่ายเฉพาะตัวคนเดียวนี่อยู่ได้ไหมตัวคนเดียวถ้าไม่มีสามีอยู่ได้ค่ะฟังให้ดีนะเขาบอกว่าบอกเลิกถ้าตัวคนเราคนเดียวอยู่ได้แต่ตัวนี้สิน 4-50,000 นั่นสิใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเอางี้นะจะแนะนำนะยังไงก็ให้เขาส่งมาให้เพราะว่าเขาทำงานแล้วที่ไต้หวันจะมาตัดขาดสะบั้นอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ใช่มนุษย์โอเคไหมใช่ค่ะต้องพูดให้เขาดีว่าเราไม่ใช่มนุษย์ที่ต้องทำกันเช่นนั้นผ่านมานะจริงๆนะตัวหนูเองเป็นคนที่ให้เขาเองค่ะเออยอมรับมันอยู่ตรงนั้นนะเมื่อเราให้เขาไปเขาก็เอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสารพัดเอาหลายอย่างทั้งทรัพย์สินทั้งเงินทองที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ด้วยเห็นไหมหนูตั้งต้นตรงนี้ให้ได้ตั้งต้นคิดตรงนี้ให้ได้แล้วหนูจึงจะหายปวดหัวพร้อมยังจะช่วยหายปวดหัวแล้วนะโอเคขณะนี้หนูปวดอยู่หรือเปล่าครับแต่หนูคุยกับคุณลุงมารู้สึกดีขึ้นค่ะแค่คุยนี่เหรอค่ะหนูมีความรู้สึกโล่งเยอะค่ะอะไรจะขนาดนั้นแค่คุยนะเอาอย่างนั้นก็ฟังเสียงดีๆนะคุณหายใจลึกๆแล้วคุณจะหายทันทีนะครับขอโทษพร้อมยังครับค่ะพร้อมแล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรคุณอ้าปากกว้างๆดูดอากาศเข้าไปในปากกลั้นนานๆฟังเสียงผมให้ดีแล้วผมจะถามกลับเองนะคะประมาณสัก2 นาทีไม่เกินนั้นค่ะพร้อมปากงับอากาศกั้นกลืนเข้าไปเหมือนกลืนน้ำเวลาออกทางจมูกทีนี้ครับก้มเงยแงนใบหน้าก้มหน้าเงยหน้าแงนไปข้างหลังสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายทำไปด้วยฟังเสียงด้วยและห
ายใจลึกๆเข้าไปด้วยเมื่อกี้นี้เหมือนกันทุกประการเอาบิดตัวซ้ายขวาหัวไหล่หมุนเข้าไปแล้วคุณจะหายปวดหัวปวดตัวก้มเงยขมิ้วท้องไปนู่นเนี่ยสารพัดเป็นลิงไปเลยก็ได้ถามว่าคุณหายปวดหัวได้ยังครับไม่ยังกูแล้วค่ะลุงหวดไม่ยังชั่วมากเลยค่ะข้อยังชั่วแปลว่าอะไรผมถามว่าหายหรือไม่หายต้องตอบ2 อย่างไม่คือไม่หายคือหายจะตอบว่าข้อยังชั่วแปลว่าตอบไม่ตรงคำถามโอเคไหมผมถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นหรือหายหรือยังคุณต้องตอบมาดีขึ้นหรือหายอะไรก็ว่ากันไปตอบว่าก็ยังชั่วไม่ได้ดีขึ้นค่ะถามว่าพอใจไหมล่ะทีนี้พอใจมากค่ะพอใจมาก ลองไอดูสิขอฟังเสียงดูสิทำยังไงนะคะไอ แบบเนี้ยขอฟังเสียง หายใจเต็มปอดเต็มช่วงดีไหมล่ะหายใจเต็มปอดดีค่ะโอเคฟังดีนะ อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละคุยกับเขาดีให้ส่งมา 40,000-50,000 ที่ว่านี้จะได้ถอนโฉนดมาใช้ไม่งั้นจะหมดตัวไม่มีที่อยู่กันคุณไม่สงสารฉันเลยได้ไงกันฉันให้เธอทุกอย่างสมบัติแม่ฉันก็ให้เธอนะวันนั้นเธอยังมามอดกของแม่ฉันอีกเห็นไหมมันเกินไปมนุษย์เนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอาคำนี้ไปใช้ดูสิลุงงอกฝากคำนี้ไปดูสิใจมนุษย์มันจะทำด้วยอะไรลุงคะหนูพูดหมดแล้วค่ะทุกอย่างที่คุณลุงพูดบอกหนูเมื่อกี้หนูพยายามพูดแล้วค่ะแต่เขาไม่เข้าใจค่ะฟังให้ดีเลยค่ะฟังให้ดีนะพูดหมดแล้วนะหนูพูดหมดทุกอย่างแล้วค่ะพออย่าไปไกลพูดกันทีละคำเดียวกับลุงงอกต้องคุยทีละคำมันจึงจะก่อปัญหานั้นได้มันจะแก้ปัญหานั้นได้ทุกเริ่มต้นคำว่าทุกคุณปวดหัวคุณทุกแน่ๆอยู่แล้วล่ะสมุทัยแบบมันมีทางมามันมีต้นเหตุต้นเหตุคุณก็เล่าให้ผมฟังแล้วว่าเกิดจากสามีคุณนั่นแหละใช่ไหมความจริงนะวันนั้นคุณเป็นคนให้เขาใช่ค่ะให้เขาอะไรต่อฮะให้เขาอะไรอ่ะพูดชัดๆได้ไหมเนี่ยให้เขาจุดๆๆกันแล้วกันเนาะค่ะจากนั้นเขาก็กระเลาะอะไรไปสุดท้ายก็มาอ้อนวอนเราส่งฉันไปเหมือนกับส่งไปเรียนหนังสือเงี้ยนะก็ได้ทีแล้วก็ลืมไปหมดเลยมนุษย์พันนั้นนะบอกให้ทราบไว้ยังไงก็ทำอะไรไม่เกิดความเจริญก็ว่าไอ้บุญคุณเนี่ยมันเกินกว่าที่จะพรรณนามนุษย์ไม่รู้จักคุณคนทำอะไรไม่เกินหรอกขึ้นหรอกครับนะทีนี้กลับมาถ้าเขาไม่ให้เราจริงๆนะคุณต้องตั้งหลักให้ดีว่าหนึ่งสุขภาพคุณต้องแน่วแน่แข็งแรงโอเคไหมใช่ค่ะผมให้คุณไปแล้วเมื่อกี้นี่เรื่องสุขภาพโอเคนะขอบคุณค่ะนั่นล่ะเอาตัวนี้เป็นหลักเอาเรี่ยวแรงแข็งขันเอาสติปัญญามานอกจากทำงานแม่บ้านแล้วคุณต้องขยันมากกว่าเดิมนะจะเป็นฟังก่อนนอกจากคุณทำงานแม่บ้านที่คุณพูดถึงเมื่อกี้นี้แล้วคุณต้องขยันมากกว่าเดิมหาเวลาของคุณเองต้องทำไม่ทำไม่ได้ไม่งั้นจะสูญเสีย 3-4-5 ไร่นั่นนะโอเคไม่รู้จะพึ่งใครอ่ะนั้นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานมากยิ่งขึ้นคุณความแข็งแรงร่างกายผมให้คุณแล้วเมื่อกี้นี้เอาละเอาความคิดทุกอย่างไปทำจะซื้อขายอะไรก็ว่ากันไปอย่าไปทำของผิดกฎหมายนะไม่ค่ะหนูกำลังจะเดินทางไปทำงานค่ะโอเคเดือนนี้ค่ะหนูจะลงเดินทางไปทำงานแต่หนูจะติดต่อไปหาคุณลุงหนวดเสมอค่ะหนูจะไม่ลืมบุญคุณคุณเลยค่ะลุงหงอกไม่ใช่หนวดนะลุงหงอกค่ะขอโทษค่ะไอ้ผมหงอกเนี่ย
หัวงอกนี่แหละโทรไปค่ะหนูจะโทรไปหาเรื่อยๆค่ะถึงหนูจะไปอยู่ที่ไหนขนแท็กไหนก็ช่างยังไงก็ตามผมก็มีเวลาเหมือนกันนะค่ะผมเป็นคนสาธารณะจริงอยู่แต่ผมต้องเลือกคนเหมือนกันนะขณะนี้กำลังผมกำลังเฟซอยู่เนี่ยเห็นไหมค่ะผู้คนกำลังฟังการทำเมืองดูหน้าจอเนี่ยมันมาเต็มหน้าจอแล้วเนี่ยเห็นไหมขอบคุณนะคะผมว่าผมใช้เวลาของคุณทั้งนี้ผมอยากจะช่วยทางด้านความคิดด้วยทางด้านแรงกายด้วยเมื่อได้แล้วก็อย่าไปทำให้ตัวเองสูญหรือว่าต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าปัจจุบันนะต้องก้าวหน้าขึ้นไปต้องก้าวหน้าขึ้นไปมองข้ามผ่านไปถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่มันผ่านมาแค่นั้นเองนะค่ะโอเคสำหรับแค่นี้ครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโอเคผมก็พยายามจะบอกกันแล้วว่าสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดจาก็คือ1ก็เรื่องของการเมือง2ก็คือการมุ้งเห็นไหมครับเมื่อกี้เรื่องการมุ้งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับแต่เมื่อเวลามันถึงจุดนี้ฉันจะไม่พูดเรื่องการมุ้งบ้างเพราะมันเป็นปัญหาจริงๆเรื่องการมุ้งเนี่ยมันมาจากความรักนั่นแหละพี่เอ้ยไอ้ความรักเนี่ยพอรักแล้วมันก็หลงพอหลงมันก็โลภพอโลภมันก็โกรธพอโกรธมันก็เกลียดใช่มั้ยพอถึงขั้นเกลียดไปแล้วมันก็ไปกันใหญ่ทีเนี่ยเห็นมั้ยต่อไม่ติดแล้วแต่เอาเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมโอเคผมวางนะแปลว่าไม่สื่อสารเชื่อมมาก็ต้องวางกันเอาล่ะผมขอให้เราเข้าเรื่องนะฮะต่อวันนี้ผมจะไม่รับโทรศัพท์นะวันนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนเนาะไม่งั้นก็จะมาภาวะผวังที่โทรศัพท์จนเกินไปแล้วผมก็ทิ้งคนหน้าจอทีนี้ นะผมจะทิ้งคนที่อยู่หน้าจอได้ไงใช่นะหนุนเห็นไหมโอ้ยมือมาเต็มเปี่ยมเลยนี่ขออนุญาตนิดนึงครับอย่าคิดเลยมากคนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักกันเลยช่วยคนคนหนึ่งได้อย่างเงี้ยทั้งด้านความคิดทั้งด้านสุขภาพลองคิดดูฮะว่าถ้าเราเป็นเขาบ้างเห็นไหมก็พยายามหาทางที่จะช่วยกันนะครับทั้งที่ลุงหงอกคือลุงหงอกนะครับถ้าสมมติว่าลุงหงอกมีอำนาจวาสนาโอ้โหมีอำนาจศาสนามีอำนาจนะย้ำมีอำนาจเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากเป็นอย่างบุคคลที่มีอำนาจนะครับแล้วก็อย่าหลงอำนาจอำนาจขั้นพื้นฐานเนี่ยอำนาจในหมู่บ้านอำนาจที่ตำบลมีไหมครับที่ท่านฟังเนี่ยขั้นที่มีอำนาจอยู่ที่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลเห็นไหมครับถ้าไม่รู้จักจำแนกอำนาจหน้าที่กับสิทธิไม่ได้ลูกบ้านเห็นไหมครับก็จะได้ตุ้มเป้หมดเห็นไหมครับนั่นคือลูกบ้านเพราะฉะนั้นในชุมชนใดๆก็ตามใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราเรียกว่าราชการขั้นต้นก็หนีไม่พ้นผู้ใหญ่บ้านและกำนันการคัดเลือกมาเนี่ยอยากจะเป็นจังอยากจะเป็นจะเป็นจะตายผู้ใหญ่บ้านและกำนันแข่งขันกันนะได้ตุ้มเป้เลยเอาเข้าจริงๆนะช่วยลูกบ้านกันได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วผมเนี่ยคือใครอะลูกบ้านใครก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับลองมีแนวคิดตรงนี้บ้างหรือเปล่าขอให้มีหน่อยนะบ้านเมืองมันจะได้เจริญรุ่งเรืองคนที่เขามีปัญหาหาทางช่วยสิครับอย่างนั้นใช่ไหมครับมันถึงจะถูกต้องในหมู่บ้านตำบลใดๆที่ตัวเองดูแลอยู่นะไม่งั้นเจอ157นะให้รู้ไว้รู้จักไหมเจ157นะพระราชบัญญัติข้าราชการนั่นแหละครับเจอ157บอกให้ทราบไว้นะครับนะละเว้นในหน้าที่ดูแลหมู่บ้านชาวบ้านถ้าละใช่มั้ยตรงนั้นนะครับอันตรายนะอย่าไปคิดว่าชาวบ้านเค้างี่เง่าคิกก๊อกทุกวันนี่เค้ามีมือถือมือถอยนะให้รู้ไว้ฝากไว้ด้วยครับบรรดาท่านที่มีอำนาจย้ำมีอำนาจนะครับรู้จักเข้าใจในชาวบ้านร้านถิ่นเขาบ้างก็ดีเหมือนกันมิฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดหลายอย่างเสียหายมากในตำบลลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งมีไร่นาสาโทอยู่สามสี่ห้าไร่เนี่ยเอาไปจำนวนหมดตัวนะมันมีจุดพลิกนะมนุษย์นะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึง
มีกันถ้าฆ่ากันโดดกระดาษกระโดดที่สูงตายกันมันไม่มีทางออกกันนะครับนะฝากไว้มากๆนะครับมันต้องมีระดับที่ปรึกษาประจำหมู่บ้านเห็นไหมครับที่ปรึกษาประจำหมู่บ้านมันต้องมีนะมีอะไรก็ปรึกษามีคนเสียสละเยอะผมบอกให้ประจำหมู่บ้านขอให้ตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องราวให้อะไรให้เกียรติให้ต่างๆนากันหลักกันกันหน่อยพอเวลาใครจะมีความคิดอะไรต่างแปลงออกไปเพิ่มเติมต่างทางด้านผู้ที่มีอำนาจเบื้องต้นเนี่ยเตะตัดขาเขาอยู่เรื่อยเลยแล้วปีไหนมันจะชาติบ้านเมืองมันจะเจริญแล้วพวกมันจะแมวทำไม 4.0 เนี่ยแม่เนี่ยเวลาผมอัดในรูปแบบนี้นะเวลาผมอัดนะครับประชดก็เท่านั้นประชันก็เท่านี้นี่ขนาด73ปีครึ่งถึง100ปีมาเลยก็จะบอกให้รู้ไว้นะขนาดก็นี่เยอะโอเคทีนี้กลับมาถึงเนื้อหาสาระของวันนี้นะฮะกันจริงวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าแล้วครับขับรถก็แนะนำผู้ที่เขาขับรถให้มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็คงจะรู้มั้งประมาณ9โมงกว่าตอนเช้าในเฟสกำลังขับรถอยู่นะพอเวลาไปถึงที่นู่นนครปฐมก็กินข้าวกินปลานิดหน่อยช่วยกันมาตลอดกลับมาถึงที่นี่ก็วิ่งเข้ามาหาหน้าจอนี่เช้าตั้ง 7-8 นาทีนะโอเคพวกเราก็พยายามด้วยกายด้วยใจด้วยจิตและวิญญาณที่หมายมันปันมือนะครับเอาละกลับมาถึงหน้าจอนิดนึงเดี๋ยวอ่ะ เสียงบางโพชัดเจนเพชรบุรีชัดเจนค่ะโอเคนะครับแล้วก็ระยองเนี่ยนะก็ชัดเจนนะครับบางแคนะทักทายมารูปแบบนี้นะหน้าตาก็อยู่ในจอยแล้วชื่อก็อยู่ในจอยอยู่แล้วใช่ไหมนามงวานก็ชัดเจนโอเคมาเราได้ยินคำพวกนี้เราก็จะเข้าใจว่าขาดตกบกพร่องอะไรเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายทอดถ่ายทำเนี่ยนะวันนี้ก็พอที่จะเริ่มมีสตังค์ในการที่จะมาซื้อนู่นนี่นั่นไม่อยากจะให้มันเสียของหรือไม่ใช่ไหมครับซื้อมาแล้วใช้งานได้ดีๆสมบูรณ์และบริบูรณ์ปรับปรุงของเราซะก่อนให้มันอะไรให้มันมั่นคงไม่มั่นคงอะไรที่จะโลกต้องโลกไม่ใช่เรื่องมันราวนะครับเคยบอกไปแล้วว่าต้องใช้เงินประมาณสักเป็นแสนนะมั้งเราก็ไม่อยากจะใช้โดยความจริงแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่อยากจะใช้เพราะมันจะเดือดร้อนท่านที่กำลังอยู่หน้าจอนี่เราไม่รู้จะใครแล้วครับผมจะเอาสตังค์มาจากไหนล่ะในการที่จะมาซื้อหากระสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็รมพลกันระดมพลไม่ใช่ยาถ่ายนะให้รู้โอเคไหมระดมพลที่จะมาช่วยหรือเกื้อกูลกันก็บริการผู้คนเนี่ยครับโอเคนะบางแคกำลังวานวิภาวดีโอเคชัดเจนหมดนะครับเบนเยียมก็ชัดเจนแจ๋วเลยนะครับภาพชัดพระขนงก็เจ๋งแจ๋วประจวบคีรีขันธ์ก็เจ๋งนะสาธุประดิษฐ์ก็แจ๋วนางฟ้าก็ชัดเจนใช่ไหมครับสมุทรสาครสงครามก็เจ๋งเป้งนะครับนะฮะ เสียง YouTube เป็นแม่นครับทั้งด้านกลุ่มที่ดู YouTube นะครับอยากจะขอทราบทั้ง YouTube ทั้ง Face ด้วยนะเพราะว่าเราออกไป2ระบบนะฮะทั้ง YouTube ทั้ง Face นะครับดูสิครับต้องการจะช่วยคนที่มี YouTube ก็ใช้ YouTube คนที่มี Face ก็ใช้ Face มั้ยเราบริการหลายด้านเหลือเกินถึงแม้ว่าจะมีบุคลากรทำงานที่น้อยแต่เชื่อมั่นว่าเรามีศักยภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะเวลานี้นะครับมีศักยภาพสูงขึ้นมาเป็นลำดับนะครับก็พัฒนากันนะครับลำปางก็ชัดเจนดีนะครับดอนเมืองอำเภอสิชลโอเคนะบางพลีเจ๋งแจ๋วเกาหลีใต้วันนี้ติดลบ9องศาโอเค ส่วน YouTube ไม่มีเสียงว่าไปหนุนใช่ไหมก็ดูปรับดูนิดหน่อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของคลื่นของอะไรต่ออะไรเครื่องมือเครื่องใช้ค่อยๆปรับค่อยๆจูนครับเพราะเงินเนี่ยถ้าเรามีผมเชื่อว่านาทีนี้ผมมีแล้วนะเงินพอป่ะไม่รู้ที่ว่าเอาว่านั่นนะมีนะ
แต่จะใช้เงินตรงนั้นน่ะมันคุ้มไหมล่ะซื้อเงินซื้อแต่ซื้อเงินเอาเงินไปซื้อแล้วกลับแบบเดียวกันเนี่ยมันก็เสียของนะนั้นเราจะใช้พยายามของที่มีอยู่ตรงนี้ให้เกิดสภาพปราศจากที่ผลมากที่สุดเวลานี้นะจะเป็นการจุนหนุนจุนนี่อะไรที่มันหลวมอะไรมันคลอนก็จะพยายามจะทำนะฮะซื้อมันไม่ยากหรอกมีสตังค์ซื้อเครื่องบินมาขี่นี่ก็ได้ไอ้เรื่องซื้อมันไม่ยากไม่เคยยากเลยแต่ถ้าหากว่าใช้มาไม่คุ้มค่าแล้วก็มาเสียดายทีหลังสดต้นตังค์ที่เขาให้มาเราใช้ไม่คุ้มค่าเห็นไหมเขาก็จะคิดว่าลุงงอกเนี่ยเอาเงินไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็เสียคนอีกทีเห็นไหมผมระวังการเสียคนจะตายไปทุกวันต้องคิดอย่างนั้นด้วยนะครับเกรงว่าจะเสียคนตอนแก่ไม่ใช่โอเคเห็นนะผมต้องทำงานไปอีกตั้งเป็นร้อยปีสิครับเนี่ยให้ผมมาเสียคนหน้าวันนี้ผมก็แย่สิครับอุตส่าห์รักษาเนื้อรักษาตัวมาตั้งแต่ไหนไหนแล้วเลยโอเคนะเอาละผ่านไปโอเคครับความยินดีที่เนี่ย YouTube เสียงใส่เครื่องหมายคำถามมันเป็นอะไรแล้วก็เป็นไปได้เครื่องมือเราเวลาเนี่ยเครื่องมือผมใช้นะฮะบอกให้ทราบนะเป็นเรื่องของ iPhone ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับบอกเลย iPhone หมดที่ถ่ายทำในเวลาเนี้ยก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะให้รู้ไว้iPhone ทั้งหมดก็แล้วกันไม่ใช่จับมาตรงไหนๆนะพิษณุโลกภาพเสียงชัดเจนมีเมฆมากแต่ฝนยังไม่ตกเลยบอกเป็นยังรอกนะคนพิษณุโลก อย่าลืมน้ำอากาศหายใจเข้าไปลึกๆนะครับฟังเสียงด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใช่ไหมยิ้มใส่กระจกมั่งยิ้มใส่หน้าจอมั่งนะหรือผมทำเงี้ยก็ยิ้มใส่ตัวผมก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมยิ้มใส่ท่านเสมออยู่แล้วใช่ปะ แล้วท่านจะยิ้มใส่ผมบ้างมันก็เสียหายตรงไหนแล้วพี่ก็แค่รอยยิ้มผ่านไปผ่านมาเนาะโอเคงับอยู่ค่ะหลวงพี่เห็นลุงออกเป็นหลวงพี่ไปแล้วไงดื่มน้ำด้วยนะสาธุนี่มาดื่มน้ำกินด้วยอากาศเป็นยาจำเป็นหลักรู้จักลุงงอกอากาศต้องเป็นยาน้ำที่ดื่มทุกเช้าสายบ่ายเย็นน้ำทุกหยดต้องเป็นยาจำแม่นๆข้าวทุกเมล็ดทุกเม็ดต้องเป็นยาผลไม้ทุกผลนะเป็นยาหมดใบไม้ทุกใบเป็นยาคิดให้มันอยู่ตรงนี้ให้ได้ยารักษาตัวเราคือมนุษย์เห็นไหมครับรักษาตัวเราซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจำตรงนี้ให้ได้รู้จักลุงงอกนอกนั้นเป็นเคมีเป็นพิษหมดจำเป็นหลักไม่ขาดจากกันให้มันแจ๋วไปเลยนะให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยพูดง่ายๆยาเนี่ยกินก็ตายไม่กินก็ตายกินเนี่ยตายไวยิ่งกว่าไม่กินด้วยเอาก็มันเป็นพิษนะใครเขาบอกเป็นยาก็ใส่เข้าไปเยอะสามกระสอบห้ากระสอบใครเขาว่าเป็นยาก็ใส่ไปเยอะๆพี่นะเชิญนะถ้าเห็นว่าใช่ลุงออกว่ามันไม่ใช่เห็นไหมครับแข็งด้วยตรงนี้แข็งแน่ๆด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเก่งสิครับรู้จักงอกต่อแตะนะต่อแตะไม่ได้รู้จักลุงออกเมื่อกี้ก็ใส่เข้าไปแล้วคนโซรินเมื่อกี้เนี่ยต่อแตะไม่ได้นะพี่นะมันต้องคึกคักยุ่งจังยุ่งจังมีอะไรก็ว่ากันมาสุขภาพไม่ดีจะจัดการให้ผ่านเสียงผ่านมือผ่านอะไรต่างๆได้หมดแหละเข้าใจไหมถ้ามันแข็งในเวลาผมพูดจาเสียงแข็งมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคลำพูนก็ชัดเจนดีอุดรก็เจ๋งนะโอ้วันนี้มีคนเข้าสู่หน้าจอเยอะมากก็ถือว่ารายการลุงหงอกในเวลานี้มันไปกันกว้างขวางใหญ่โตนะครับก็ผมก็เชื่อมั่นนะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มันจะกระจายกระจอนมากมายมหาศาลนะครับผมพูดเสมอว่าฟิชชั่นฟิวชั่นนะครับโอ้ยิ่งเมื่อวานนี่ใครพูดฟังเรื่องของลุมดำนะครับผมหลับตาใส่นะครับ
็ทางลึกๆจะเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ลุ่มดำที่เขาว่าเขาผ่านจอนะไอ้ของลุ่มดำที่ว่าผมผ่านตาผ่านจิตผมเองมันคนละเฟสเลยมันคนละเรื่องเลยนะก็ขอบคุณที่เขาพูดคำว่าลุ่มดำให้เอามาใช้แต่จริงๆคืออวิชชาที่พูดถึงพระพุทธเจ้าพูดถึงนั่นอวิชชาคือตัวนั้นนะครับตัวร้ายกะเห็นไหมครับเห็นไหมก็เอาโยงก็โยงใส่จนได้แหละไม่งั้นจะมีไปทำไมทั้งสี่ศาสตร์คอนเซ็ปต์หลักการของ YouTube บ้านเราดอททีวีมันมีอยู่4สาขาใหญ่ๆนะองค์ความรู้1พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเรียกว่าปัญญาล้วนๆเลยก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองศาสนาก็คือคำสอนของพุทธศาสนาต้องแยกให้ได้นะครับศาสนาคือศาสนาพุทธศาสตร์คือพุทธศาสตร์เห็นไหมครับดูสิผมแยกขนาดนั้นนะต่อไปก็คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนไอ้ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติกับศาสนาพุทธนะโอ้โหใกล้เคียงกันมากเลยเกิดครับเนี่ยผมต้องบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเพราะจับธรรมชาติไปใส่กับศาสนาพุทธเห็นไหมพุทธศาสตร์มันอีกเฟสหนึ่งเลยนะรู้จักนุ่งงอต้องจับแยกให้ได้ก็พาแยกให้อยู่นะโอเคนะต่อมาก็เรื่องวิทยาศาสตร์ก็สาขาฟิสิกส์พูดหลุมดำเมื่อวานที่ผ่านมาก็นักฟิสิกส์เห็นไหมสาขาอะไรสาขาจักรวาลวิทยาอย่างเงี้ยโอเคไหมหรือว่าสาขาดาราศาสตร์ก็เรียกว่าฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอเคไหมนั่นแหละก็พูดไปเรื่องเขาแหละครับก็มาเล่าเรื่องอะไรสารพัดนักฟิสิกส์ระดับก็จะมีรางวัลโนเบลล่อกันอยู่รางวัลเวนรับมาปุ๊บเนี่ยไม่น้อยกว่า25ล้านบาทนะรางวัลเนี่ยก็แข่งขันกันน่าดูเหมือนกันผมไม่ต้องไปแข่งกับใครอยู่แล้วล่ะไม่แข่งทำไมนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอายุครบร้อยดีไปดีเข้ามาให้ถึงบ้านด้วยรางวัลที่บ้านเนี่ยผมไม่พูดเล่นเนี่ยโอเคไหมประโยชน์ที่ผู้คนจะได้รับกันมากมายมหาศาลในสิ่งผมกำลังทำในเวลาใช่ไหมขอแต่เพียงว่าต้องให้มันตัดขาดนะสังเกตไหมฮะผมลงท้ายทุกครั้งสาธุอามินอาเมนและโอมดูสิครับเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้ต่างหากล่ะใครก็ตามที่คิดว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดศาสนาใหญ่เนี่ยใหญ่ๆของโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันนะหลุมดำที่พูดถึงหูไปถึงบิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงนู่นคือจิตที่บริสุทธิ์มันไปได้จริงๆโอเคไหมครับขอให้เข้าใจให้มันชัดกายใจจิตธรรมดาเนี่ยอย่างนี้ไปไหนเด็ดขาดรู้จักลุงหงอต้องรู้จัก3คำนั้นมันชัดถ้าไม่ชัดวันที่4คุณพาเนี่ยมานั่งฟังจะบรรยายให้ฟังแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นไม่หยุดพูดด้วยสุดท้ายกับโชว์ด้วยครับพลังงานผ่านหนูมือเนี่ยครับให้มารู้ว่าไผเป็นไผไปเลยเห็นไหมครับมันถึงยุคมันถึงเวลามารับให้มันเต็มที่เนี่ยที่นี่มันก็นั่งได้อยู่เนี่ยประมาณ150คนเนี่ยแอร์ตั้งแค่กี่ตัวเนี่ยไม่ใช่8-9ตัวเฉลยใช่ไหมครับนี่ก็พยายามที่จะหาทางให้มันสบายอาหารการกินก็มีผู้คนบริจาคมาน้ำใครจะมาก็หอบน้ำไปด้วยมากินกันใครมีข้าวก็ข้าวมากินมันลงขันกินนั่นไม่ไรเปล่าเออนี่มีคนเสนอมาแล้วนะครับเจหันเจเนี่ยมา2-3ฐานเป็นคราวที่แล้วก็ทำมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกินไม่ต้องห่วงแล้วนะเอาแต่ท้องมานะมันง่ายจะตายไปมาถึงลุงหงอโอ้ยทุกอย่างไงห้องน้ำก็มีทั้งหมด8-9ห้องเข้าไปนอนยังได้เลยห้องน้ำที่นี่บ้าไปนู่นมันก็หายไม่ต้องกินยาฉาดฉีดยานะสิ่งเหล่านี้แต่กลับมันเกิดขึ้นแล้วดูสิครับนะมองให้ออกครับเรื่องนี้ถ้ามองไม่ออกมันจะยุ่งนะครับอย่ามาคิดแข่งกับผมนะสู้ไม่ได้หรอกเรื่องสุขภาพผมท้าด้วยแต่วิชาการไหนมาก็ตามทีจริงเนอะเอาที่มันของใช้กันจริงๆจังๆนี่ดีกว่านะน้องๆโอเคไหมต่อไปก็อะไรเลิงนกกระทาโอ้ยโสธรเชลเนี่ยอำเภอเลิงนกกระทาจังหวัดโสธรนะเนี่ย
โอเคนี่คุณจิราเนี่ยนี่ก็เป็นอาสาสมัครช่วยกันวันนี้นะครับที่นครปฐมนี่เองนะครับคุณจิราหน้าจอจังหวัดเลยก็ชัดเจนดีสุรินทร์ชัดเจนค่ะเกาหลีใต้ชัดเจนดีมากเลยนะปทุมธานีโอเคเอ้ยก็เสียงชัดเจนดีตลอดมวกเลยสระบุรีแจ๋วเจ๋งนะลมพัดข้างร้านข้าวมันไก่ก็ชัดแจ๋วเนี่ยลมพัดลมโชยผมเรียกว่าลมพัดเนี่ยนะนั่นลมพัดนะเห็นไหมพูดถึงลมอย่างเงี้ยลมส่งลมคืนไปเลยทีเนี้ยอายุยาก็เจ๋งสวนไผ่ผักหวานเลยช่วงนางฟ้าสุรินโทรมาเสียงกระตุกครับจากเฟสจังหวัดตากโอเคครับตอนนี้เชื่อว่าหายกระตุกแล้วเนาะหายกระตุกหายกระชากแล้วบ้าไปนู่นนะครับวังสะพุงนี่จังหวัดเลยนะครับโอเคยระเผือกคุณเรนะฮะผมอ่านยระเผือกนะยระมันผมภาษาผมจะกลับขั้วกลับข้างนิดหนึ่งให้คิดนั่นเองครับจริงจังนะแต่ละวันเนี่ยจริงจังหลายเรื่องมันก็เครียดเกินไปคลายบ้างรีแลกซ์กันบ้างพูดเล่นกันบ้างนะท่านที่อยู่หน้าจอครับพูดเล่นพูดหัวกันบ้างนะก็ดีเหมือนกันจะไปจริงจังอะไรกันนักกันหนาใช่แต่เวลาผมจริงจังผมจริงจังมากนะแต่ส่วนหนึ่งผมก็ไม่ได้จริงจังในลักษณะที่แต่ไม่ไร้ไร้สาระแน่นะผมสังเกตเล่นๆนะผมมีจริงนะบอกให้ทราบที่ผมเล่นๆมันมีจริงซ่อนอยู่นะเหมือนกับคำว่าความเชื่อมันมีของจริงซ่อนอยู่ความเชื่อใช่ไหมไม่เชื่อมันก็มีของจริงซ่อนอยู่ความไม่เชื่อเล่นๆก็จะมีจริงซ่อนอยู่นะนี่ดูงอกจำเลยครับแต่ถ้าจริง80 90หรือว่า 100% โอ้รับไม่ได้หรอกมันจะแข็งนะแข็งมากเพราะภาษาผมนี่จะเด็ดขาดนะครับภาษาไม่เกรงใจมนุษย์โลกว่าไปโน่น ไม่ได้เอาใจมนุษย์โลกเลยเพราะผมรู้ว่ามนุษย์โลกมันเป็นทุกข์อ่ะใช่มั้ยเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องหาทางที่ทําให้จะได้คลายทุกข์ปลดทุกข์ทุกทางกายทุกทางใจมันคิดสุรินทร์นะฮะทุกทางใจไหมครับลมผลทางกายปวดเหตุปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่จำใสตรงนี้นะครับอารมณ์ไม่จำใสคืออารมณ์บูดบึ้งเนี่ยตรงนี้แหละครับมนุษย์มันจะพลิกขั้วนะครับจากดีจะเป็นเลวนะครับจำด้วยเพราะฉะนั้นเราหาทางป้องกันดีๆอย่าให้ถึงขั้นเลวสิครับใช่ไหมครับมันก็เกิดประโยชน์ถามว่าใครได้ก็คนที่เขาโทรมาเขาก็ได้ในชุมชนเขานั่นแหละครับเห็นไหมครับเขามีแรงต่อไว้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเผื่อแผ่บุคคลอื่นไปนะครับจะให้ผมไปช่วยทั้งหมดแล้วเหรอสุรินทร์แล้วพ่อบ้านพ่อเมืองก็อยู่ยังไงทีนี้เห็นไหมครับแล้วผมไปมันก็แล้วจะให้เขาเอาหน้าไปไหนล่ะคนที่เขามีอำนาจวาสนาใช่ไหมต้องช่วยกันทำงานเรื่องพวกนี้ถ้าคิดว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมโลกต้องอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันทางตรงทางอ้อมถ้าคิดเช่นที่ว่านี้ทุกอย่างมันจะอีซี่ไปหมดผมว่านะมันจะมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็หายใจได้สะดวกร่างกายแล้วก็แข็งแรงความสุขภายนอกภายในภายนอกคือเรื่องของร่างกายเนี่ยภายในคือเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเห็นไหมครับมันก็จะประกอบกันหลายอย่างเกิดอะไรแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่มันดีเลิศประเสริฐสมณแต่นตามหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาในโลกจบข่าวไหมพี่ จบข่าวไว้แล้วปะยังไม่ถึงขั้นไปไหนแล้วอ้าวหน้าจอมีใครสงสัยจะถามอะไรมาไหมฝากคำถามไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวนะมีใครโอ้ถามเมื่อวานเนี่ยนะอยู่ในหน้าจอผมไปเดี๋ยวดูถามผ่าน YouTube ยังไงเมื่อวานนี่นะมั้งก็คิดว่าจะหยิบมาเป็นประเด็นซะหน่อยในวันนี้ก็เลยทำนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ค้นหาสิ่งนั้นนะครับไม่ว่ากันใครก็จะถามมาใหม่ก็ถามใหม่ครับถามผ่านหน้าจอเนี่ยดีที่สุดอันนี้พวกเราดูนี่มันเรียลไทม์ดีนะครับเพราะฉะนั้นสื่อทางด้านนี้มันไวนะใครเคลื่อนไหวยังไงก็รู้อยากจะรู้เรื่องอะไรก็ว่ากันมาสงสัยอะไรก็พยายามปรับภาษาให้มันตรงอย่ามันสั้นอย่ามันห้วนอย่าเกินไปนักใช่ไหมก็พยายามขยายให้ตามควรแก่กรณีนะ
ก็ผมจะรู้ว่าทำอะไรกันบ้างได้นะครับอย่าเชื่อลุงงอกเราต้องทำก่อนจึงจะเชื่อลุงงอกถูกต้องครับอย่าเชื่อลุงงอกลุงงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อแต่ลุงงอกรู้ว่ามีความสามารถเฉพาะตัวสูงเห็นไหมครับเห็นไหมคำพูดอย่างนี้ลุงงอกรู้ตัวว่ามีความสามารถเฉพาะตัวสูงนั้นใช้ความสามารถเฉพาะตัวไปทำอะไรกันเนี่ยเห็นไหมครับทำอะไรให้ใครได้รับความสูงนี่เนี่ยก็คือตรงนี้ต่างหากเออความสามารถสูงแล้วไปเอาความสามารถใช้เอาเปรียบชาวบ้านหรือเปล่าถ้าใช่ก็ตามเยียบเลยสิเอาไว้ทำไมล่ะเห็นไหมดูสิภาษาผมก็ต้องไม้มั่นปั้นมือว่าผมต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นสิครับผมกล้าพูดนี้ออกมาได้ไม่ได้หาเสียงนะผมไม่ได้เป็นนักการเมืองในรู้ไหมเออการเมืองไม่แสดงยังไม่แสดงความเห็นเฉยๆนะให้มันถึงอายุร้อยปีก่อนผมไม่เกรงใจใครอยู่แล้วล่ะให้มันขี่อะไรบินขี้ได้เหมือนนกผมก็ไม่เกรงใจมันอยู่แล้วมนุษย์เนาะที่ผมฟังอาจารย์กล่าวว่าจะเกิดสงครามโลกมีคนตายเป็นหลักพันล้านคนหมายถึงฝ่ายธรรมะเช่นฆ่ากันเองและประชาชนที่เป็นคนดีมีเมตตาธรรมที่อยู่ในแผ่นดินที่เกิดสงครามทำไม่ดีเวลาผมมองบริบทของโลกนะผมก็มองความเป็นมนุษย์นี่นะครับนะมนุษย์คนไหนมันไม่กินของกินของอยู่ของใช้นี่แหละนะถ้ามันไม่มีกินเนี่ยมันเดือดร้อนนะไม่มีอยู่ก็ไม่มีกินเนี่ยเลือกอะไรไม่มีกินเนี่ยสองสามวันไม่ไหวนะพี่เอ๋ยไม่มีอยู่มันอยู่ไหนก็พอได้นะใต้ต้นไม้ก็เอาได้กลางร่มนอนก็พอได้นะใช่ไหมไม่กินเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะมันต้องกินที่นี่การไม่มีกินมันจะเกิดกาลยุคเห็นไหมคนที่มีกินเนี่ยโหกำแพงสูงตั้งแต่เท่าไหร่แล้วมันจะออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับอย่าคิดว่าออกจากบ้านได้นะท่านที่มีกินเหลือกินเหลือใช้นะครับขนาดนี้นะมีทุกอย่างในบ้านจากบ้านไหมเนี่ยนี่คือคำถามนะพอถึงวันนั้นมันไม่รู้ว่าไผเป็นไผนะให้รู้ไว้นะอายุไม่ใช่เล่นนะครับผมจะเป็นห่วงในวันนั้นจุดมันจะหายโอเคนะพูดถึงสงครามทุกวันก็ยังยั่วยุกันอยู่ไม่ได้เด้อนะอเมริกากับก็เกาหลีเหนือเนี่ยยังยั่วยุกันอยู่ไม่ใช่เลยเล่นวาทกรรมกันอยู่ไม่ใช่เลยมันจะทนไหวเล่นตรงนั้นนะใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้อย่าเหลวไหลนะครับนี่ขนาดระดับที่เขาใช้กดปุ่มนิวเคลียร์ใส่กันแล้วเวลาเนี่ยเล่นปากเล่นคำมันอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับพวกนี้มันเป็นยังไงทีเนี่ยอย่าลืมนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันแยกจากกันไม่ออกหรอกเป็นอยู่ในภาวะที่กฎเป็นกฎของพระตรายรักสามคำเนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าเราสังคมอยู่ก็คือการมีกินนี่แหละครับของกินของอยู่นี่แหละคำว่าสังคมอีกแค่นี้เองของกินของอยู่ของอยู่ของกินเนี่ยเอาให้อยู่ตรงนี้เพราะประเทศใดก็ตามที่สามารถยึดตรงนี้ให้อยู่ได้ก็จะนะก็จะอะไรก็จะดูแลบ้านเมืองได้อยู่กับกินเนี่ยครับของอยู่ทุกวันเนี่ยคนไทยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยมีที่อยู่อยู่แล้วแหละโอเคไหมในวัดวารามเยอะแยะไปที่อู่ที่อยู่เนี่ยเห็นไหมครับมีเยอะมากด้วยพระสงฆ์ก็ต้องอย่าไปหวงที่อยู่พอถึงวันนั้นน่ะใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่การเต้นไหนมันก็อยู่ได้แล้วในวัดน่ะนี่คือที่อยู่แต่อยู่แล้วไม่ทำงานสิมันไม่ไหวสิครับใช่ไหมต้องทำงานมีงานก็ต้องออกไปทำงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมงานคือเงินคืองานต่อไปทีนี้ถ้าไม่มีงานเดี๋ยวลงนามันก็ไม่มีนาทำให้กินแล้วมันแต่แผ่นดินมันจะไม่มีมันตายหมดได้